เอาใจสายท่องเที่ยวประวัติศาสตร์กันค่ะดีดีพาคุณผู้ชมไปดูชาวบ้านหลายสิบคนนะคะเขาไปเจอจุดที่พบโครงกระดูกสัตว์ที่มีอายุไม่ต่ำกว่าล้านปีนะคะพร้อมกับยกระดับเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในอนาคตด้วยค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือจุดพบแหล่งกระดูกสัตว์โบราณที่กลายเป็นหินค่ะคาดว่าอายุไม่ต่ำกว่าล้านปีนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์บนภูหินจันทร์จังหวัดยโสธรที่ทางคณะกรรมการหมู่บ้านโคกลางร่วมกันผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดยโสธรที่สั่งสมมาอย่างช้านานเมื่อเราเดินขึ้นบันไดไปบนยอดภูหินจันทร์นะคะก็ไปเจอกับองค์พระพุทธรูปซึ่งเป็นองค์พระประธานตั้งประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนมาร่วมกันกราบไหว้ขอพรเพื่อเสริมสิริมงคลนอกจากนี้นะคะก็ยังไปพบรอยพระพุทธบาทขนาดความยาว12นิ้วครึ่งกว้าง9นิ้วให้ได้เข้ามากราบไหว้สักการะณตรงจุดนี้ด้วยก่อนเดินไปตามลานหินสวยงามเป็นบริเวณกว้างตามจุดต่างๆนี่เลยค่ะคุณผู้ชมระหว่างทางนะคะเราก็จะเจอกับบ่อน้ำกระจายอยู่ตามธรรมชาติบนเนื้อที่7ไร่อีกทั้งยังมีบ่อน้ำที่เป็นหลุมหลายขนาดกระจายตามลานหินด้วยโดยชาวบ้านเชื่อว่านี่เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์นะคะจึงตักขึ้นมาล้างหน้าเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อนั่นเองค่ะหากใครขึ้นมาบริเวณนี้นะคะก็ยังมีจุดให้นั่งพักผ่อนกินลมชมวิวทิวทัศน์กันด้วยนะคือตรงนี้เนี่ยอากาศบริสุทธิ์มากคือลมโชยเย็นสบายจริงๆค่ะชาวบ้านเนี่ยเขาเล่าต่อกันมานะคะว่าตรงนี้คุณผู้ชมมีชิ้นส่วนกระดูกคนโบราณอายุนับล้านปีกระจายอยู่ตามลานหินอีกด้วยนะคะส่งผลให้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านโคกกลางอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรร่วมกันหาแนวทางพัฒนาขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ประจำจังหวัดยโสธรต่อไปนี่คุณผู้ชมนี่คือจุดที่พบกระดูกสัตว์โบราณกลายเป็นหินอายุไม่ต่ำกว่าล้านปีนะคะเห็นแบบนี้แล้วใครชื่นชอบประวัติศาสตร์อยากจะไปเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตนะคะที่มาพร้อมกับประวัติศาสตร์อันน่ารู้เนี่ยก็ไปกันได้นะคะที่อำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ